จอกันแล้วนะครับกับ Local Custom Channel นะครับ wow. ไม่ได้มาเฉยๆฮะเรามีความรู้มาให้ด้วยสำหรับท่านที่อยากแต่งรถใส่ไฟท้ายเส้นเท่ๆครับนึกออกใช่ไหมฮะวันนี้เกิดปัญหาแล้วครับเนื่องจากว่าเรามีลูกค้าคนหนึ่งครับได้ซื้อรถมาจากที่อื่นนะฮะแล้วจะไปต่อทะเบียนไปโอนอย่างเงี้ยฮะคือมันโอนไม่ผ่านนี่ฮะนี่คือเราถอดมาจากรถนะฮะให้ดูนี่คือตัวแต่งตัวนี้เป็นของ Honda Rebel นะฮะมันเป็นไฟท้ายเส้น LED ครับมันจะมีทั้งไฟหลี่ไฟเบรกแล้วก็ wow. ซ้ายขวาแยกกันเลยนะฮะคือยอมรับครับว่ามันเท่มันสวยก็จริงนะฮะแต่ว่าขนส่งต่อทะเบียนไม่ผ่านโอนไม่ได้ครับผมนี่แหละครับเลยเกิดปัญหาลูกค้าเลยต้องสั่งชุดนี้ทั้งชุดของเดิมมาใหม่แล้วก็ไฟท้ายอะไรด้วยเพื่อว่าให้มาประกอบแล้วไปต่อทะเบียนได้นะฮะแต่คราวนี้งานมันก็บานครับเนื่องจากตัวนี้ไม่ใช่เป็นสีเดิมโรงงานนะฮะดูครับมันเป็นสีแดงเลือดหมูอะไรประมาณนี้แล้วมันเป็นแดงด้านด้วยเลยก็ต้องพ่นใหม่นะฮะทีนี้แหละมันยากกับตรงที่ว่ามันเป็นสีแดงนี้และเป็นสีด้านเปอร์เซ็นต์ความเหมือนที่ว่าจะ 100% อ่ะแทบจะไม่มีนะฮะแต่เขาไว้ใจเราให้เราทำเดี๋ยวเราทำให้ดูครับว่าทำได้หรือเปล่านะฮะแต่นี้นะครับก็ฝากบอกเพื่อนๆทุกคนแล้วกันนะครับว่าจะซื้อรถอะไรมานะฮะรบกวนว่าให้แปลงกับสภาพเดิมก่อนใส่อะไรเดิมไปก่อนหรือไม่ก็ไฟท้ายที่เป็นแยกชิ้นกับไฟเลี้ยวครับเข้ามาติดตั้งก่อนเพื่อจะไปโอนขนส่งอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวนี้ขนส่งเข้มงวดมากมันสวยมันเท่จริงๆครับผมเพราะว่ามันดูแบบดูโมเดิร์นวินเทจดูเป็นงานคัสตอมที่แบบว่าสวยอะแต่นั่นแหละมันใช้งานจริงมันก็ใช้งานได้เลยครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของขนส่งนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าครับว่ารถตอนที่ติดตั้งตัวนี้มามันสวยขนาดไหนนะฮะแล้วไปดูตอนที่ว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงไปดูด้วยครับว่างานสีเราจะเนียบขนาดไหนนี่ครับเรามาดูกันครับผมนี่ครับในการที่ใส่ท้ายแต่งมาครับมันเท่และมันสวยบากใจจริงๆครับแต่นั่นแหละครับมันไม่สามารถต่อทะเบียนได้ต่อได้ครับแต่ไม่ผ่านเอ๊ะตกลงต่อได้หรือต่อไม่ได้วะต่อไม่ได้ใช่ไหมแต่พี่ลองเทสไฟให้ดูหน่อยนี่ครับขนส่งให้เหตุผลมาว่ามันอะไรนะมันมองไม่ชัดใช่ไหมไม่ชัดเจนมันไม่ชัดเจนครับแต่จริงถ้าเราใช้งานนี้มันก็ชัดแล้วครับเอาไฟพี่เปิดไฟก่อนครับนี่กำลังประกอบร่างครับผมนี่ครับที่เราพ่นไว้เดี๋ยวไว้มาดูนะครับตอนนี้นะครับก็กำลังประกอบกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าประกอบแล้วจะเป็นแบบไหนนะฮะแบบไหนนะครับที่ว่าตรวจสภาพขนส่งผ่านเดี๋ยวเรามาดูนะครับไว้เป็นความรู้ครับเป็นแนวทางครับเพราะว่ามาแต่งรถยังไงทางร้านชอบอยู่แล้วครับไอเบี้ยได้เงินครับแต่ว่าเราต้องให้ความรู้ลูกค้าได้ด้วยถ้าคุณแต่งแล้วคุณจะยอมรับตรงนี้ได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ช่างเราก็ต้องมาตาทำครับนี่ตัวป้ายข้างนี้เหมือนกันนะฮะข้อหาดัดแปลงนะครับเนื่องจากว่าป้ายตะแคงข้างแล้วก็ไม่มีไฟสองป้ายครับ
นั่นตั้งสปอร์ตไลท์สักลวงเลยยะสองนี้ให้รู้เลยยะจะเห็นไม่เห็นนี่ครับผมกำลังประกอบครับดูความเหมือนดูความเหมือนครับผมครับดูความเนียนความเหมือนของสีครับว้าวดูสารสมันกับบางคนนะครับผมจะเรียนขนาดไหนเนี่ยครับกรอบเต็มตัวกลับบ้านแล้วครับเราต้องตั้งชื่อช่วงนี้ดีกว่าสาระคนรู้หรือไม่อยากรู้ก็ได้เดี๋ยวสีด้านเป็นอะไรที่พ่นยากมากเพราะว่าการลงเลกเกอร์แต่ละเที่ยวมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความด้านฮะแล้วก็ผสมมาไม่ดีก็มีความเพี้ยนเห็นได้ชัดครับสีเงาอ่ะมันยังไงมันก็ดังขัดยาได้ครับสีด้านนี้ถ้าเป็นฝุ่นนี่ขัดไม่ได้เลยครับขัดยาปุ๊บเงาทันทีเดี๋ยวไว้มาดูตัวเต็มนะครับเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนี่นะครับที่เราบอกไว้นะครับที่เราขี้โม้ไว้ครับดูความเนียนครับนี่คือรถจะไม่ได้ล้างฮะนี่ครับมันเป็นสีที่พ่นยากมากครับสีแดงด้านนี่ครับมันเนี้ยบนี่แค่ยังไม่ได้ล้างครับมีรอยมือบ้างนิดหน่อยนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอเคครับผมเรียบร้อยนะครับกลับบ้านได้โอเคนะครับผมจบไปแล้วนะครับกับรีเบล500นะครับที่ว่าแก้ท้ายใหม่แล้วก็ทำสีใหม่นะฮะไว้คุณผู้ชมนะครับดูกันเองแล้วกันนะครับว่าการสีเราเหมือนขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวพูดไปหาว่าเราอวย นี่นะครับก็ไว้เป็นคลิปนี้เอาไว้เป็นแบบว่าความรู้ให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับว่าการแต่งรถสไตล์เงี้ยมันจะมีผลอะไรบ้างกับเราเวลาเราไปต่อทะเบียนหรือว่าเราจะขายรถโอนให้ผู้อื่นอะไรเงี้ยฮะตรวจสภาพอะไรประมาณนี้นะฮะไว้ยังไงเดี๋ยวจะทำคลิปอะไรดีๆงี้ให้ชมกันอีกนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับแล้วโลโก้คัสตอมนะครับจะทำอะไรดีๆให้คุณผู้ชมได้ดูครับผมและจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและให้ดูสนุกขึ้นครับผมในวันนี้ก็สวัสดีครับ